สวัสดีครับผมทวีศักดิ์ครับเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะขอตอบคำถามนะครับให้กับผู้ที่กำลังสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับเพื่อเป็นข้อมูลช่วยในการพิจารณาว่าหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีของวิทยาลัยนวัตกรรมนะครับหรือที่เราเรียกว่า MTT เนี่ยเหมาะสมกับท่านหรือไม่ครับคำถามแรกนะครับก็คือว่าจบหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีหรือ MTT จากนวัตกรรมธรรมศาสตร์เนี่ยจบออกไปแล้วจะทำงานในลักษณะใดครับคำถามนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเกือบทุกองค์กรเนี่ยจะเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในกระบวนการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานภายในองค์กรกระบวนการในการผลิตสินค้ากระบวนการในการให้บริการกับลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็คุณภาพในการให้บริการตลอดจนเพิ่มศักยภาพนะครับในการแข่งขันเชิงธุรกิจขององค์กรด้วยเหตุผลนี้เนี่ยนะครับองค์กรต่างๆเนี่ยจึงจำเป็นต้องการใครสักคนหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยผู้บริหารในการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนนะครับว่าการนำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ้าเราจะนำมาใช้ในองค์กรเนี่ยเราควรจะเลือกเทคโนโลยีใดดีนะครับแล้วก็ในการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้เนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมการอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานนะครับตลอดจนโครงสร้างของบุคลากรภายในหน่วยงานหรือภายในองค์กรอย่างไรเราจะมีการวางแผนในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับหรือการตลาดเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไรมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในส่วนใดบ้างตลอดจนเราจะมีวิธีการหรือกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินนะครับผลของการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในองค์กรได้อย่างไรนะครับเช่นเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นกับราคาค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องลงทุนไปนะครับมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนผู้ที่ทำหน้าที่นี้เนี่ยก็คือผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตร MTT ของวิทยาลัยนวัตกรรมนั่นเองครับคำถามข้อที่2นะครับถามว่าหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีหรือ MTT เนี่ยต่างจากหลักสูตรบริหารธุรกิจหรือ MBA อย่างไรนะครับหลักสูตร MTT ของวิทยาลัยนวัตกรรมเนี่ยนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรนะครับในบริบทที่องค์กรเนี่ยจะต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ครับซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากหลักสูตร MBA ซึ่งเป็นการสอนศาสตร์ในเรื่องของการบริหารจัดการทั่วๆไปครับคำถามข้อที่3นะครับถามว่าตอนเรียนปริญญาตรีนะครับไม่ได้จบทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์มาเนี่ยนะครับจะสามารถเรียนหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีหรือ MTT ของวิทยาลัยนวัตกรรมได้หรือไม่ครับจริงแล้วการเรียนหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีหรือ MTT เนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องรู้รายละเอียดในเชิงลึกซึ่งเป็นรายละเอียดทางเทคนิคของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ส่วนนี้ให้กับเราอยู่แล้วครับแต่สิ่งสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องมีเนี่ยก็คือว่าประการแรกก็คือเราจะต้องมีความสนใจนะครับในตัวนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือว่าเราจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจถึงประโยชน์และก็บทบาทของเทคโนโลยีที่เรากำลังศึกษาอยู่ว่าเมื่อเรานำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรแล้วเนี่ยจะมีผลต่อองค์กรอย่างไรพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามองเห็นภาพได้ว่าถ้าองค์กรมีการนำเทคโนโลยีที่เราศึกษาอยู่มาประยุกต์ใช้เนี่ยกระบวนการทำงานในเรื่องต่างๆขององค์กรจะมีการเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะให้ข้อมูลกับผู้บริหารองค์กรในการตัดสินใจได้ว่าเราควรจะนำเทคโนโลยีที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือไม่หรือถ้าเราเป็นผู้บริหารเองนะครับก็จะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะต้องบริหารจัดการองค์กรอย่างไรเพื่อปรับเข้ากับเทคโนโลยีที่เราจะนำมาใช้ครับ